ยกที่3ครับคู่รองทรงชนะกับเฮาดงยกที่แล้วนี่ทรงชนะนี่เป็นฝ่ายเปิดเกมเดินบูเดินชนครับเฮาดงออกข้างๆถีบซ้ายมีเด้งแล้วออกแข้งขวาได้สวยๆครับทรงชนะทรงเดินลงเฮาดงทรงตั้งครับขยับเดินชนไปเรื่อยครับทรงชนะโอ้ยมีต่อยลำตัวครับแม่จังหวะอันออกมาของเฮาดงออกมาได้มีเฮมานั้นครับโอ้อาวุธแกเยอะจริงๆเฮาดงนะโอ้มีทั้งหมัดลักต่อยด้วยนะครับนั่นเถอะอ้าวต้องทำให้เยอะทำให้เยอะเฮาดงอ้าวอ้าวเสาทรงชนะแดงน้ำเงินเฮาดงอ้าวโยกโยกสร้างจังหวะสร้างจังหวะทรงชนะเข้าใกล้เรื่อยมีถีบน้ำก่อนอ้าวทรงชนะนี่จังหวะวางแข้งขวาสวยนะครับวงในเป็นของใครเป็นของใครเบียดมาสู้ในยัดขวาทีหนึ่งทรงชนะแทงแล้วขาแทงแล้วซ้ายครับเดินช้ามันได้เรื่องมานั้นนะครับต้องเดินแม่ต้องเดินให้เร็วครับทรงชนะอ้าวโอ้โหติงเต้าติงแม่แกวางเลี้ยวหลังด้วยนะเตะผิดเอ้าเดินตลอดเอ้าแข้งแข้งแข้งมาเฮาดงเอาขวาไปทรงชนะแทงโอ้แทงตรงนี้ใช้ได้เลยทีเดียวเฮาดงเอ้าล็อกบีบเอ้าแทงไปดอกหนึ่งโอ้อะไรก็เกิดได้โอ้ถีบหน้าโอ้โหมันอย่างนี้มันอย่างนี้เอ้าแต่อย่างนี้คือเรียกว่ามันโยนติ่งครับตีเฮาดงสู้ยิบตาครับไม่ได้ตั้งรับอย่างเดียวเอ้าติดมาออกขวาติดเอาทิปขวาลงดานประตูอีกทีหนึ่งเอ้าจับโยนมาทรงชนะเอ้าจัดยังไงเนี่ยจัดยังไงให้แฟนเฮทั้งตลอดเอ้ากองเชียร์เฮาดงบอกขวายาวขวาได้ไหมขวาได้ไหมได้ไม่เข้าเท่าไหร่ครับแข้งขวาไม่เข้าติดการอ่ะแข้งขวาได้มาทีหนึ่งวงในวงในลุ้นระทึกกันต่อครับยกที่สี่ยกที่แล้วทรงชนะก็ยังเป็นฝ่ายเปิดเกมมีลูกถีบหน้ากระโดดข่าวลอยครับอาศัยความแข็งแรงส่วนเฮาดงนั้นอาศัยจังหวะเกมรับฉาบฉวยครับมีแข้งขวาสวยๆออกน้อยนิดนึงครับมาดูยกนี้กันต่อบิดในตีเอาละครับจังหวะคล้องในเกมยังไม่จากนะครับเฮาดงขยับเดินนิดนึงสายบังไว้ขวาต้องหามให้ต่อเนื่องครับเฮาดงติดกาดขวาได้โอ้ต่อยดีทั้งคู่เลยอ่ะเฮาดงตัวเล็กกว่านิดนึงแต่ว่าโอ้โหเก็บเล่นแรงเลยอ่ะจะบาทะโอ้โหแทงลูกนี้ใช้ได้เลยโอ้ปีนเลยนะครับทรงชนะต่อยแล้วแข็งแรงทั้งคู่แต่ตัวเล็กกว่านิดนึงเฮาดงแต่ว่าอุ๊ดเยอะนี่ต่อย1 2ให้เปิดกาต่อยลำตัวอีกเอ้าโยนทีมหน้าไปทีนึงโอ้โหเอ้าแตกแล้วแตกแล้วเอ้าคุณพิเชษฐ์แค่ขวาครับตอนนี้แค่ขวาโอ้ยไม่ดีซะแล้วครับทรงชนะโดนแค่ขวาเมื่อสักครู่นี้ครับพยายามจะคุมไว้คุมไว้คุมให้อยู่ครับวงในบิดออกมาแล้วตีตีเอาละครับทีมงานบอกให้ทรงชนะต้องเดินแล้วครับรับไม่ดีครับรับไม่ได้รับเป็นโดนแค่ขวานะครับต้องเดินครับทรงชนะโอ้โหขวาขวาไปขวาไปเอ้าโอ้โหทรงชนะแหมกับบูบูเอาเฮาดงขวางหน้าแล้วสับแทงนี่มวยต้องต่อยอย่างนี้ต้องต่อยอย่างนี้มันเอ้าขวาไปขวาคืนเอ้าโยกเฮาดงโยกซ้ายไปขวามาทรงชนะขวามาโอ้โดนหมัดหน้าลอยไปลำตัดไปประยุทธ์ไปแล้วเอ้ามาขวาไปโอ้โหมีนาทีทองด้วยนะครับทรงชนะบีบเกมขวาไม่เข้าแหมมีหมัดนี่เลยครับหมัดนี่ก็ถือว่าพลิกเกมของทรงชนะได้เลยครับโอ้โหต่อยกันเร้าใจดูเดือดเลยนะครับต้นยกกลางยกปลายยกทุกนาทีทุกนาทีมีค่าเอ้าเอ้าต่อยมาต่อไปเอ้าเฮ้เอ้าใครใครขวาแลกคนละดอกเอ้าเอ้าขวาไปแลกคนละดอกเอาหมัดต่อยหนึ่งสองเอาโดนศอกไปเอารัดปีกเอาเทกระจาดเอ้าโหแหมเลยครับคู่นี้อาวุธได้กันเลยครับ
หมดยกที่4หาเข้าศูนย์บริการ19แห่งแล้วก็รับประกันยนต์ตั้ง8ปีรถผุถึง10ปีนะครับ02662555จากเคมอเตอร์ครับยกสุดท้ายแม่สงชนะออกฝีมือออกหมัดเอ้าจะไปขอทางเฮาดงหรือเปล่าพลาดไม่ได้ครับโดนหมัดซ้ายขวาเฮาดงตอนนี้งัดหมัดแล้วครับบันทึกสุดท้ายเอามาคัดซ้ายแหมมิสักวันนี่เรื่องการออกหมัดไม่ต้องห่วงครับทำมวยสากลสมัครเล่นด้วยงัดศอกขวาสองไว้โอ้โหตอนนี้สถานการณ์วุ่นวายไปหมดแล้วนะครับสงชนะต้องคุมให้อยู่คุมให้อยู่แข่งแย่งซ้ายแย่งซ้ายแย่งซ้ายไว้รัวไว้เลยเฮาดงขยับเนื้อบัดมาบัดบัดบัดแหมเสียวไส้จริงๆนะครับอ้าวโอ้วันนี้พอยกนี้ออกมาทรงชนะนี่ตั้งรับตั้งโต้แล้วนะครับเฮาดงต่อยผิดนะโอ้โหโดนถีบปากไปอีกทีนึงแม่ทรงชนะนี่เป็นมวยชอบถีบหน้านะครับชอบถีบหน้าแล้วมีลูกกระโดดตีเข่านะครับเข่าลอย2ชั้นโดนถีบหน้าอีกแม่รูปร่างแพ้รูปร่างเสียเปรียบเท่านั้นนะครับสงชนะก็โดนเยอะนะแต่ว่าก็อึดและกระทนกรรมการชูมือให้ทรงชนะต่อบรูซลีครับทอแสงเทียนน้อยคว้าชัยชนะกลับค่ายนะครับเอาชนะคะแนนเฮาดงดงรักกุ้งเผาในเกมที่คุณภาพนะครับโชคดีทั้งคู่เลยนะครับทรงชนะได้รับการชูมือไปประเดิมชัยได้อย่างสวยงามทีเดียวนะครับเดี๋ยวมาดูครับก้องชัยชนะดอนเมืองครับนักชกร่วมค่ายของทรงชนะจะเจอกับเพชรทองนายกวิทุ่งสง